่ผู้ยิ่งใหญ่ในใจลูกน้ำทางไกลไปสุดลามือจากมาจะลาเมื่อยความคิดเอื่อยเรื่อยไปว่าคิดเห็นหน้าผู้อยู่ไกลแท้ดิลูกหัวใจคิดไปพุ่นอ้อมไออุ่นคะนิ่งหามือจากป๋าข้าจำจรล่าเฮือนนอนคิดถึงแม่คิดเห็นแพร่แม่พันผ่าผูกเทียงหน้าดึงไว้ไวเสียงเอ๋ยลูกจำได้ย่ามห้องหายไกวอูนอนคิดถึงตอนนอนหัวรอน้ำตาคลอกลุ่มมือแม่คิดหอดแท้ย่ามโตฮอนตอนป่วยไข้ได้เซ็ดคิงเป็นความจริงข้ายังหน่อยคอยเติบใหญ่ได้งานการลูกสืบสารท่านคำสอนทุกบทตอนคำจ่าแม่คิดหอดแม่แค่ทุกด้านขอกราบกลานหมอนใบเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หล่นเก่าคุ้มครองเจ้าอีแม่ผมให้อยู่ดีมีแห้งแน่ทอนแด่คุณแม่ผู้แสนดีประวัติคุณยายบำเพ็ญศรีเก่าเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2475เป็นบุตรของคุณตาฝนประชัยโยคุณยายเพ็งประชัยโยเกิดที่บ้านแดงตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด7คนดังนี้ 1. คุณแม่บำเพ็ญศรีเก่าผู้วายชน 2. คุณพ่อปานประชัยโยเสียชีวิต 3. คุณพ่อลานประชัยโยเสียชีวิต 4. คุณยายบัวประชัยโยเสียชีวิต 5. คุณพ่อหานประชัยโยยังมีชีวิต 6. คุณพ่อสมยศประชัยโยเสียชีวิตเจ็ดคุณแม่เล็กแห้งสีสารยังมีชีวิตการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนภูเวียงวิทยายนตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นการสมรสกับคุณพ่อนิรันดร์ศรีเก่ามีบุตรธิดาด้วยกัน6คนดังนี้ 1. นางนิกรสมทาข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่าสมรสกับครูวิจิตสมทาปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 2. นางเกศรโพพัฒน์ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรีสมรสกับครูปฏิวัติโพพัฒน์ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 3. นายโกศลศรีเก่าสมรสกับนางสมรสศรีเก่าประกอบอาชีพส่วนตัวที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น 4. นางกุหลาบสมรสกับร้อยโทสมคิดนิสถานสังกัดกองทัพบกค่ายศรีสองรักจังหวัดเลย 5. นางกัลยาสมรสกับนายวิระวงศ์สุพรรณพานิชประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6. นางรัตนาพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองม่วงลูกคาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นสมรสกับนายชมชื่นจรแก้วอุปนิสัยคุณแม่บำเพ็ญศรีเก่าแม่ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพอดทนสู้ชีวิตเลี้ยงดูลูกๆทั้ง6คนให้ได้รับการศึกษาทุกคนจนได้มีอาชีพที่มั่นคงประวัติการเจ็บป่วยคุณแม่เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาตลอดไม่เคยเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลยแต่อาการปวดแขนปวดขาก็มีบ้างไม่ทานยา ก็หายเองมาระยะหลังแม่เริ่มมีอาการหลงลืมมักชอบพูดเสมอว่าจะกลับบ้านทั้งที่ก็อยู่บ้านตนเองแต่ก็ยังแข็งแรงเดินเหินไปมาอย่างคล่องแคล่ว
็รับประทานอาหารได้ดีแต่เนื่องจากคุณแม่มีอายุมากขึ้นจึงเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ร่างกายอ่อนลงและเริ่มมีอาการผิดปกติเมื่อวันที่13สิงหาคมพ.ศ. 2565คุณแม่เริ่มมีอาการไม่สบายอ่อนเพลียทานข้าวไม่ได้ลูกๆจึงได้นำส่งโรงพยาบาลมัญจคีรีแพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยให้น้ำเกลือเจาะเลือดตรวจซึ่งผลปกติดีจึงได้นำมาพักรักษาตัวที่บ้านอย่างประคับประคองลูกๆได้สลับเปลี่ยนกันดูแลอย่างใกล้ชิดแต่อาการของคุณแม่ก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่31สิงหาคมพ.ศ. 2565เวลา5นาฬิกาคุณแม่ก็จากพวกเราไปอย่างสงบรักจริงใจไม่ใช่ใครรักของแม่รักแม่แท้ไม่เปลี่ยนแปลงคือแม่ฉันแม่ดีเด่นลูกให้แม่เป็นทุกวันบุญคุณนั้นไม่มีเทียบเปรียบสิ่งใดคำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันแต่ความหมายนั้นมากเกินคำอื่นใดความรักอิ่มน้ำนมอุ่นนี่คือพระคุณยิ่งใหญ่เปรียบได้ทดแทนในพระคุณแม่นี้ใครหนึ่งคนอยู่ในใจฉันสุขทุกข์นั้นแม่ไม่เคยไกลสักทีคำพร่ำสอนเพลงแม่เคยกล่อมลูกนั้นจำได้ดีกราบตักนี้ที่เดิมแม่เคยกล่อมนอนกราบแทนคุณแทนรักกี่หนยังล้นใจลูกอยู่ยังรู้สึกในใจไม่ห่างเปรียบแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ารักของแม่กว้างกว่ามีค่ากว่าใดๆทุกอย่างรักยิ่งใหญ่ในใจไม่มีจืดจางคำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันก่อนคำไหนแค่คำเดียวที่เข้าใจกว่าจะรู้คำแรกที่จำแม่คือถ้อยคำยิ่งใหญ่หนึ่งคำนี้แทนใจแทนความผูกพันHa ha ha!